สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาสัมมนาปัญญาจีนกับผมที่มหาจุฬากราบนมัสการด้วยนะครับเพราะว่าในห้องเรียนมีนิสิตทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และก็เป็นพระคุณเจ้าคือวันนี้ผมเตรียมจะเข้าห้องบรรยายอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าได้รับโทรศัพท์ด่วนจากทางบ้านว่ามีอุบัติเหตุเกิดกับคนในครอบครัวนะฮะผมเลยต้องรีบไปโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะเข้าบรรยายได้นะฮะเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลทุกอย่างไม่มีอะไรน่าห่วงดีขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5ทุ่มเสร็จคือผมคิดว่านิสิตจ่ายสตังค์เป็นค่าเทอมแล้วการที่นิสิตไม่ได้เรียนเนี่ยผมซึ่งเป็นอาจารย์ผู้บรรยายซึ่งก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะรับผิดชอบจะหาวิธีใดก็แล้วแต่นะครับที่จะชดเชยทำให้การเรียนมันไม่ขาดตอนผมก็เลยคิดว่าอีกประมาณสักชั่วโมงเศษผมก็คงนอนแต่ว่าก่อนนอนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะอัดเสียงบรรยายสิ่งที่ผมเตรียมเอาไว้ว่าจะไปบรรยายที่ในห้องที่มหาจุฬาวันนี้นะครับก็เลยขอถือโอกาสอัดเสียงแล้วก็โพสต์ลง YouTube สำหรับท่านอื่นๆที่ติดตามฟังการบรรยายของผมอยู่โดยที่ท่านไม่ได้เรียนที่มหาจุฬานะครับอันนี้ถือว่าเป็นธรรมทานที่พวกเราที่มหาจุฬานี่ก็ควรจะอนุโมทนาด้วยคราวนี้วันนี้ตามโปรแกรมนี่เราจะเรียนปรัชญาขงจื้อนะฮะคราวนี้ก็อย่างที่นิสิตทุกท่านก็ทราบนะฮะคือการเรียนในระดับปริญญาเอกเนี่ยเราจะเน้นการอ่านงานเขียนของนักปรัชญาจีนเราจบการอ่านงานของเราจือแล้วนะฮะคือเราอ่านเต๋าเตอจริงรู้สึกจะ 3-4 สัปดาห์นะฮะอันนั้นจบไปแล้วนะครับคราวนี้หลังจากที่อ่านเต๋าเตอจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มอ่านคำพีขงจื้อนะฮะคิดว่าจะใช้เวลาในการอ่านประมาณ3ครั้งนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าตัวบทงานเขียนของขงจื้อเนี่ยทั้งภาคภาษาอังกฤษแล้วก็ภาคภาษาไทยผมได้จ่ายแจกให้กับนิสิตในห้องไปหมดแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าทุกท่านที่อ่านภาษาไทยได้อ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็คงจะอ่านได้ด้วยตนเองว่าคัมภีร์ขงจื้อเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับคัมภีร์ขงจื้อในที่นี้นี่เราหมายถึงหนังสือเล่มหนึ่งขงจื้อไม่ได้แต่งนะครับลูกศิษย์ของขงจื้อรวบรวมขึ้นหลังจากที่ขงจื้อเสียชีวิตแล้วหนังสือเล่มนี้ในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าAnalects นะครับภาษาไทยเนี่ยเราแปลทับศัพท์จากภาษาจีนว่าหลุนหวีหรือบางทีผมก็เห็นบางฉบับแปลว่าคัมภีร์หลุนยูนะก็ขอเรียกว่าคัมภีร์ขงจื้อก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมอยากจะหยิบยกบางเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ๆในคัมภีร์ขงจื้อคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าหากว่านิสิตอ่านก็จะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นการบันทึกว่าขงจื้อได้พูดอะไรบ้างกับลูกศิษย์คราวนี้คำพูดที่อาจารย์พูดกับลูกศิษย์เนี่ยบางเรื่องก็เป็นเรื่องพื้นบางเรื่องก็มากกว่าเรื่องพื้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ว่ายังไม่ได้มีลักษณะเป็นระบบความคิดทางปรัชญาแต่ว่าก็มีบางตอนในคัมภีร์ขงจื้อนะซึ่งตามความเห็นของผมเนี่ย
มันสะท้อนความคิดลึกๆของขงจื้อในเรื่องที่ใหญ่ๆคราวนี้เนื้อหาส่วนที่ใหญ่มากๆนี้อาจจะมีไม่มากนะครับถ้านิสิตอ่านคัมภีร์ขงจื้อทั้งเล่มจบนี่อาจจะมีความรู้สึกว่าขงจื้อนี่ดูไม่ค่อยเป็นนักปรัชญาเหมือนกับนักปรัชญาตะวันตกอันนี้ถูกต้องนะครับแต่โปรดอย่าลืมนะครับว่าขงจื้อเนี่ยเป็นนักคิดคนสำคัญของประเทศจีนแล้วความคิดของขงจื้อเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลต่อจีนเท่านั้นนะครับมีอิทธิพลข้ามไปยังญี่ปุ่นเกาหลีด้วยและอาจจะรวมถึงเวียดนามด้วยในยุคโบราณนะครับคราวนี้อิทธิพลของขงจื้อที่แสดงออกเนี่ยมันแสดงออกในเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับแนวคิดใหญ่ๆของขงจื้อเนี่ยแล้วแนวคิดใหญ่ๆของขงจื้อที่ว่านี้เรื่องหนึ่งซึ่งผมจะหยิบยกมาพูดในวันนี้นี่ก็คือแนวคิดซึ่งผมขอตั้งชื่อว่ามนุษย์กับจารีตประเพณีนะครับแล้วผมคิดว่าการที่ผมชวนคุยเรื่องนี้ในวันนี้นี่อาจจะดีด้วยเพราะว่าช่วงนี้ในบ้านเราเนี่ย2-3 วันที่แล้วนี่เกิดเหตุการณ์ที่จุฬาที่มีการทำพิธีถวายบังคมพระรูป2 รัชกาลแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดนะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นนี่ก็ทำให้คนในสังคมไทยเนี่ยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องจารีตประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่เหมือนกันคราวนี้ผมคิดว่าในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องจารีตประเพณีเนี่ยน่าจะเป็นการดีถ้าเราจะไปดูว่านักปราชญ์นักคิดในอดีตเช่นขงจื้อเนี่ยพูดถึงเรื่องพวกนี้เอาไว้ยังไงนะครับคราวนี้ผมมีข้อไม่เชิงว่าเตือนนะแต่ว่าอยากจะพูดล่วงหน้าในเชิงตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหลายท่านที่ฟังสิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับขงจื้อเนี่ยอาจจะไม่ชอบขงจื้อนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรครับไม่ชอบไม่เป็นไรแต่โปรดฟังเหตุผลของขงจื้อว่าทำไมเขาถึงคิดเรื่องจารีตประเพณีแบบนั้นนะผมจะพยายามทำให้แนวคิดของขงจื้อเนี่ยมีเหตุมีผลที่สุดซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นด้วยนิสิตจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต่ว่าหน้าที่ของผมวันนี้ก็คือผมอยากจะเสนอว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยขงจื้อมองเรื่องจารีตประเพณีว่ายังไงแล้วผมจะตีความว่าทำไมขงจื้อจึงมองอย่างนั้นแล้วผมจะหาหลักฐานจากศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมาช่วยทำความเข้าใจว่าที่ขงจื้อคิดอย่างนั้นเนี่ยศาสตร์สมัยใหม่เช่นชีววิทยาเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่จะหักล้างหรือว่าสนับสนุนคงชื่อหรือไม่นะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคราวนี้ผมจดประเด็นเอาไว้ 4-5 ประเด็นนะครับประเด็นที่1ที่จดเอาไว้เราอยากจะขอพูดก่อนก็คือเรื่องมนุษย์กับวัฒนธรรมนะอันนี้จะขอพูดสั้นๆคือมนุษย์เนี่ยนักคิดนักปรัชญาในอดีตเนี่ยอาจจะนิยามมนุษย์ด้วยคำหลายคำเช่นอริสโตเติลนี่อาจจะนิยามว่ามนุษย์นี่คือสัตว์ที่มีเหตุผลนะอริสโตเติลใช้คำว่า man is rational being คราวนี้ขงจื้อเนี่ยไม่เชิงว่าได้ให้คำนิยามในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าอ่านคำพีขงจื้อเนี่ยแล้วเขียนคำบางคำว่านี่คือคำนิยามมนุษย์ของขงจื้อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพูดได้ไม่ผิดในทัศนะของขงจื้อเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์วัฒนธรรมนะครับ man is cultural being นะพูดอย่างนี้ก็ได้ความหมายคืออย่างนี้ครับในทัศนะของอริสโตเติลเนี่ยเขาคิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ลึกๆเนี่ยมีเหตุผลทุกคนพอคิดอย่างนั้นนะครับในทัศนะของอริสโตเติลเนี่ยเวลาที่มนุษย์ขัดแย้งกันเนี่ยวิธีแก้ไขความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือเราต้องค่อยๆใช้เหตุผลกันเราอย่าไปคิดล่วงหน้าว่าอีกข้างใช้เหตุผลไม่ได้เพราะว่าโง่หรือว่ามีการศึกษาน้อยกว่าเราคิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแน่นอนการจะพิสูจน์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลจริงหรือไม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่
อริสโตเติลเชื่อว่าถ้าเชื่ออย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เราเดินไปในทางหนึ่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ก็คือในทางที่จะใช้เหตุผลสนทนาถกเถียงข้ามกันไปข้ามกันมาระหว่างมนุษย์แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยแต่ละฝ่ายจะเห็นเองครับว่าอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดคราวนี้ในทัศนะของขงจื้อเนี่ยคือในคัมภีร์ขงจื้อบางแห่งนะครับผมคิดว่าขงจื้อเนี่ยมองว่าข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์ก็คือทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเทศจีนเนี่ยเมื่อมนุษย์มารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นประเทศแล้วเนี่ยมนุษย์จะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นสิ่งนั้นเนี่ยภายหลังจะมีอำนาจครอบงำมนุษย์ให้มนุษย์รุ่นต่อๆไปเนี่ยประพฤติปฏิบัติเหมือนมนุษย์รุ่นก่อนๆสิ่งนี้ครับที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วภายหลังมีอำนาจบังคับให้มนุษย์รุ่นถัดไปต้องทำเหมือนมนุษย์รุ่นก่อนๆเนี่ยเราเรียกว่าจารีตประเพณีนะครับคราวนี้ตัวอย่างของจารีตประเพณีที่ค่อนข้างจะชัดมากในประวัติศาสตร์จีนก็คือจารีตประเพณีในการเคารพนับถือพระจักรพรรดินะครับพูดง่ายก็คือว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยในทัศนะของขงจื้อเนี่ยเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์วัฒนธรรมคราวนี้ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับขงจื้อนี่ก็ลองหาตัวอย่างประเทศที่ไหนก็ได้ในโลกในอดีตนะครับที่ไม่มีกษัตริย์ผมคิดว่าหายากมากครับประวัติศาสตร์โลกบอกเราว่าแทบจะทุกที่ในโลกเมื่อมีการปกครองกันแล้วเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นผู้นำแล้วภายหลังผู้นำนั้นเนี่ยก็จะได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์แล้วจะมีจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้นั้นเป็นเฉพาะเจาะจงภาษาที่ใช้ก็จะไม่เหมือนภาษาที่ใช้กับคนอื่นๆอันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงเข้าใจนะครับพูดง่ายก็คือว่าการที่มนุษย์ทุกที่ทุกแห่งในโลกหรือส่วนใหญ่ก็ได้ถ้าไม่ถึงขนาดใช้คำว่าทุกที่นะจะมีการสถาปนาหรือว่าสมมุติให้คนบางคนขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยในทัศนะของขงจื้อเนี่ยมันแปลว่าลึกๆเนี่ยเรามีธรรมชาติอย่างนั้นไงครับธรรมชาติก็คือว่าเราเป็นสัตว์วัฒนธรรมเมื่อเป็นสัตว์วัฒนธรรมเนี่ยเราจะมีแนวโน้มที่จะสมมุติบัญญัติบางสิ่งบางอย่างขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นสิ่งนั้นภายหลังเนี่ยก็จะมีอำนาจทำให้มนุษย์รุ่นต่อๆมาเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามนะครับก็ขอนิยามคำว่าวัฒนธรรมในแง่นี้ก็แล้วกันนะครับคราวนี้คำว่าวัฒนธรรมนี่มันก็อาจจะมีปัญหาว่าหมายเอาเฉพาะสิ่งดีเท่านั้นหรือว่าหมายรวมเอาสิ่งที่ไม่ดีด้วยในที่นี้ผมจะขอใช้คำว่าวัฒนธรรมในแง่ที่เป็นคำกลางๆนะครับคือแน่นอนนะคนที่อยู่ในบางวัฒนธรรมอาจจะมีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมเขาไม่มีปัญหาแต่คนที่อยู่นอกวัฒนธรรมนั้นเวลามองไปที่วัฒนธรรมนั้นเนี่ยอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าวัฒนธรรมของพวกคุณเนี่ยใช้ไม่ได้ป่าเถื่อนยกตัวอย่างเช่นในประเทศอินเดียนี่มีวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณีในการฆ่าสัตว์บูชายัญนะครับแม้แต่คนอินเดียด้วยกันที่ไม่ใช่คนที่สร้างวัฒนธรรมนั้นขึ้นคือวัฒนธรรมนั้นเป็นของชาวฮินดูคนอินเดียบางพวกเช่นชาวพุทธเช่นพระพุทธเจ้านี่ก็วิจารณ์วัฒนธรรมการฆ่าสัตว์บูชายัญของฮินดูว่าใช้ไม่ได้เป็นต้นเห็นไหมฮะแต่ในทัศนะของชาวฮินดูเนี่ยการฆ่าสัตว์บูชายัญซึ่งถูกคนนอกวัฒนธรรมนั้นเช่นชาวพุทธวิจารณ์ว่าใช้ไม่ได้เนี่ยสำหรับชาวฮินดูนี่มันเป็นของที่ดีงามไงนะครับเพราะนั้นในที่นี้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยข้อตกลงของผมก็คือเราจะใช้คำนี้ในความหมายกว้างๆนะครับความหมายกว้างๆก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ผู้คนในอดีตในสังคมนั้นๆร่วมกันสร้างขึ้นแล้วประพฤติปฏิบัติสืบๆกันมาภายหลังคนรุ่นหลังเนี่ยต่อให้มีความรู้สึกอึดอัดบ้างหรือไม่บ้างครับอึดอัดมากๆเลยไม่อยากจะทำตามเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีพลังที่จะแหกออกไปไม่ปฏิบัติตาม
สิ่งนั้นนั่นแหละครับคือจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมก็ตกลงข้อนี้นี่ผมขอสรุปก็แล้วกันนะครับว่าปรากฏการณ์ในโลกของมนุษย์ก็คือทุกที่ทุกแห่งมนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นแล้ววัฒนธรรมนั้นภายหลังก็กลายเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลครอบงำชีวิตของมนุษย์ในบางสังคมที่มีวัฒนธรรมแข็งมากๆเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ปัจเจกบุคคลในสังคมนั้นๆเนี่ยต่อให้ไม่ชอบวัฒนธรรมนั้นก็ไม่สามารถที่จะท้าทายขัดขืนวัฒนธรรมนั้นได้เพราะนั้นอำนาจของวัฒนธรรมเนี่ยมันมีมากขนาดนี้นะครับก็ขอนิยามอย่างนี้ก็แล้วกันคราวนี้ผมขอเข้าเรื่องเลยนะเรื่องที่สองที่ผมจดเป็นประเด็นเอาไว้ก็คือคงจื้อมองเรื่องวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณียังไงคราวนี้ผมขออ้างอิงคัมภีร์หลุนหวีนะฮะอันนี้มันจะอยู่ในเล่มที่3คำว่าบุ๊กเนี่ยมันอาจจะหมายถึงบทก็ได้คือคัมภีร์คงจื้อนี่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆแล้วเขาแบ่งเป็นบุ๊ก1บุ๊ก2บุ๊ก3บางทีเราแปลว่าบทนี่น่าจะเหมาะกว่าเพราะว่ามันสั้นๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าท่านไหนใช้ต้นฉบับภาษาอังกฤษก็ไปดูที่บุ๊ก3เล่มที่3ข้อที่17นะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับในนั้นเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งของคงจือเนี่ยพูดกับอาจารย์ว่ามันมีประเพณีอันหนึ่งนะครับที่เคยปฏิบัติกันมาในราชสำนักจีนปฏิบัติกันมานานทีเดียวอะแล้วภายหลังนี่ประเพณีนี้มันค่อยๆซาลงแต่ว่าก็พอเห็นอยู่ในบางที่บางแห่งที่ยังมีการปฏิบัติอยู่ประเพณีนี้ก็คือการเชือดแพะหรือแกะบูชาเทพเจ้านะครับคราวนี้ลูกศิษย์ของคงจื้อคนนี้นี่เขาบอกว่าประเพณีนี้เนี่ยเลิกได้ซะก็ดีตายไปได้ซะก็ดีเหตุผลของลูกศิษย์คงจื้อคนนี้ก็คือว่าแพะหรือแกะที่ถูกเชือดเส้นไหว้เนี่ยมันเป็นผู้บริสุทธิ์ไงครับแล้วลูกศิษย์ของคงจื้อเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาเห็นหรือได้ทราบข่าวว่ามีการเชือดสัตว์บูชาเทพเจ้าเนี่ยเขาสงสารสัตว์อะแล้วลูกศิษย์ของชื่อคนนี้ก็บอกว่าวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีจารีตประเพณีแบบนี้มันเป็นจารีตประเพณีที่เอาเปรียบเบียดเบียนชีวิตสัตว์ตายไปได้ซะก็ดีเลิกไปได้ซะก็ดีเขาพูดกับอาจารย์เขาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคำพูดของคงจือที่พูดกับลูกศิษย์เนี่ยผมอ่านสำนวนดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงจือค่อนข้างจะจริงจังซีเรียสกับเรื่องนี้นะฮะคงจือบอกว่าเธอเสียดายหรือว่าสงสารแพะแกะแต่ว่าเราเนี่ยเสียดายวัฒนธรรมเห็นไหมฮะพูดง่ายก็คือว่าคงจื้อเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการบอกว่าวัฒนธรรมนี้ควรจะตายไปซะควรจะยกเลิกไปซะเพราะว่ามันไม่เข้ากับกาลสมัยมันเบียดเบียนผู้อื่นคือเหตุผลที่ลูกศิษย์บอกว่าทำไมเราต้องเชือดสัตว์บูชายัญเนี่ยคงจื้อเห็นด้วยนะแต่คงจื้อบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีของที่เราจะต้องเลือกในชีวิตเรื่องเล็กกับเรื่องใหญ่แม้คงจื้อจะเห็นด้วยว่าแพะหรือแกะที่ถูกเชือดบูชายัญเส้นไหว้เทวดาเส้นไหว้เทพเจ้าเพื่อให้เทพเจ้าอวยพรอวยชัยให้พระจักรพรรดิมีพระชนชีพยืนยาวเนี่ยต่อให้เรารับว่าเราสงสารแพะแกะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กนี่ครับเรื่องชีวิตของแพะของแกะเนี่ยแต่ตัวประเพณีตัวจารีตทั้งหมดมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณประโยชน์ของ
จารีตประเพณีในภาพใหญ่เนี่ยในทัศนะของคงจือเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องเล็กคือการที่สัตว์เช่นแพะหรือแกะเนี่ยจะถูกฆ่าเพื่อเส้นไหว้เพราะเหตุนี้ไงครับคงจือจึงได้บอกว่าเธอก็สงสารแพะแกะนะเสียดายแพะแกะแต่สำหรับเราเนี่ยเราเสียดายวัฒนธรรมคราวนี้คำพูดของคงจืออันนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์หรือว่าวิธีคิดของคงจือเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนะครับคราวนี้ในหนังสือเล่มนี้ของคงจือรวมทั้งเล่มอื่นด้วยนะฮะมันมีบางตอนที่ผมเคยอ่านแล้วคงจืออาจจะไม่ได้พูดอย่างนั้นตรงๆแต่ว่าเราสกัดเอาใจความได้คือคงจือบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานในทัศนะของคงจือคือสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีจารีตประเพณีส่วนสังคมของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มีจารีตประเพณีซึ่งอันนี้ผมวงเล็บนิดหนึ่งนะครับคงจือเข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าคงจือเข้าใจผิดยังไงแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ประเด็นคงจือบอกว่าเมื่อมนุษย์คนหนึ่งเกิดมาเอาตัวอย่างผมก็ได้นะครับผมเกิดมาเป็นเด็กที่ภาคอีสานเสร็จแล้วพ่อแม่ผมไม่สามารถจะส่งผมไปเรียนหนังสือในระบบของทางราชการได้ก็ส่งผมมาบวชจนกระทั่งผมค่อยๆไต่เต้าจากสามเณรมาเป็นมหาปริญญาเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ลาสิกขามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจนกระทั่งได้มายืนบรรยายอยู่ณเวลานี้เนี่ยถ้ามองจากทัศนะของคงจือนะครับผมเป็นหนี้วัฒนธรรมพุทธศาสนาในประเทศไทยเต็มที่เลยเพราะนั้นถ้าหากว่าผมไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีวัฒนธรรมพุทธแบบนี้ผมก็อาจจะไม่สามารถพัฒนาขัดเกลาให้ชีวิตตนเองก้าวหน้าได้แบบนี้ไงคือประเด็นที่คงจือต้องการจะบอกก็คือว่าที่มนุษย์เราพัฒนาขัดเกลาตนเองได้ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็เพราะว่ามนุษย์เกิดมาในสังคมที่มีวัฒนธรรมเพราะนั้นสภาพแวดล้อมของมนุษย์เนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี้คนคนนั้นซึ่งเกิดไม่ได้สร้างขึ้นนะครับบรรพบุรุษสร้างเอาไว้ให้พอเราเกิดมาเราอยู่ในวัฒนธรรมนั้นและวัฒนธรรมนั้นก็เปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะขัดเกลาตนเองได้นี่คือบุญคุณของวัฒนธรรมคงจื้อพูดว่าการขัดเกลาตนเองนอกสังคมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสังคมเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมนึกถึงนิทานหรือว่านิยายเรื่องเมาคลีไปเกิดกลางป่าใช่ไหมครับแต่แล้วก็ลิงอะไรก็เอาไปเลี้ยงเมาคลีก็กลายเป็นลูกลิงทั้งที่เป็นลูกมนุษย์อะเมาคลีไม่สามารถที่จะพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่มีอารยธรรมได้เพราะว่าถูกเลี้ยงโดยเดรัจฉานคือลิงไงแต่ภายหลังเนี่ยเมาคลีก็ถูกเอามาเลี้ยงโดยมนุษย์เขาถึงได้พัฒนาได้แล้วที่พัฒนาได้เนี่ยก็เพราะว่าสังคมมนุษย์นี่มีวัฒนธรรมไงฮะเพราะนั้นคงจือเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์เดี่ยวๆเป็นคนๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เปราะบางนะครับเหมือนเหล็กอ่อนๆจะตีให้เป็นอะไรก็ได้สังคมใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเนี่ยเยาวชนที่เกิดในสังคมนั้นซึ่งเดิมทีเดียวก็เป็นเล็กอ่อนๆเนี่ยก็จะได้รับการตีการหลอมการเผาอะไรก็ได้ครับใช้คำอะไรก็ได้จนกระทั่งว่าจากเล็กอ่อนๆเนี่ยกลายมาเป็นวัสดุอุปกรณ์เป็นอาวุธที่แข็งแกร่งได้เพราะอำนาจของวัฒนธรรมดังนั้นในทัศนะของคงจือเนี่ยชาติที่เจริญหรือไม่ยังไงเนี่ยวัดจากวัฒนธรรมชาติ2ชาติชาติ1มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองที่แข็งแกร่งส่วนอีกชาติ1นี่มีวัฒนธรรมที่อ่อนแอกว่ามีเด็ก2คนเกิดขึ้นในโลกสติปัญญาเท่ากันแต่2คนนี้เนื่องจากอยู่ในประเทศที่มีวัฒนธรรมต่างกันเนี่ย
เด็กสองคนนี้ก็จะมีพัฒนาการที่ต่างกันเด็กที่เกิดในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งจะได้รับการหลอมการตีเหมือนกับตีเหล็กเนี่ยให้กลายเป็นอาวุธที่แหลมคมแข็งแกร่งมากกว่าเด็กที่เกิดในวัฒนธรรมที่อ่อนแอนะครับเพราะคิดอย่างนี้ไงครับคงจื้อจึงติ่งลูกศิษย์ว่าคือมันเป็นธรรมดาครับวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณีทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเห็นด้วยร้อยทั้งร้อยจะมีคนจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยแล้วพอไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมนั้นเหมือนคนอื่นนะครับคราวนี้คำตอบของคงจื้อก็คือว่าเมื่อเรามองวัฒนธรรมในแง่ที่เป็นเบ้าหลอมผู้คนในสังคมเนี่ยสำหรับคนที่รู้สึกมีความสุขที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมนั้นเพราะเห็นคุณประโยชน์บางอย่างเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาคงจื้อบอกคนประเภทนี้ไม่มีปัญหากับวัฒนธรรมแต่มีคนบางคนเช่นลูกศิษย์ของคงจื้อคนนี้คงจื้อคิดว่าเธออาจจะต้องทบทวนความคิดนะว่าเราในแง่ที่เป็นสมาชิกของสังคมเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดว่าทำไมจะต้องทำตามจารีตประเพณีอันเนี้ยเราไม่ชอบเลยเช่นจะต้องฆ่าสัตว์บูชายันเนี่ยสงสารสัตว์มันเนี่ยทำไมเราไม่เลิกมันซะอะไรอย่างนี้นะคงจื้อบอกว่าคนแบบนี้อาจจะต้องทบทวนความคิดนะครับว่าต้องคิดถึงภาพรวมของวัฒนธรรมว่าอะไรคือประโยชน์ของมันนะครับสมมตินะมีคนคิดแบบลูกศิษย์ของจื้อคนนี้มากๆขึ้นแล้วภายหลังเนี่ยการที่มีคนคิดจำนวนมากแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้จารีตประเพณีค่อยๆลดหายไปทีละอย่าง2อย่างในสังคมนั้นนะครับคงจื้อบอกว่าสังคมที่จารีตประเพณีมีกำลังอ่อนแอลดน้อยลงทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยถ้าเทียบคงจื้อพูดในแง่เทียบนะกับประเทศบ้านเมืองหรือว่าชาติที่เขายังมีจารีตประเพณีเข้มแข็งนี้ในท้ายที่สุดแล้วนี่ถ้าเทียบการแข่งขันระหว่างสองประเทศนี้เนี่ยเยาวชนที่เกิดในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่อ่อนแอกว่าเนี่ยก็จะได้รับการหล่อหลอมให้แข็งแกร่งสู้กับเยาวชนหรือว่าเด็กที่ยังอยู่ในสังคมหรือว่าในวัฒนธรรมที่มีจารีตประเพณีเข้มแข็งอยู่นะครับครับผมคิดว่าเท่าที่ผมพูดมานี้ก็คงพอให้เข้าใจแนวคิดของจื้อนะครับก็อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังแนวคิดของคงจื้อตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบอีตาคนนี้นะก็ไม่เป็นไรอะแต่โปรดฟังเหตุผลของคงจื้อที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคราวนี้ผมคิดว่าแนวคิดของคงจื้อเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันมีข้อมูลบางอย่างที่เกิดจากการที่ผมไปศึกษาศาสตร์สมัยใหม่คือชีววิทยาแล้วไปพบว่ามีงานทางด้านชีววิทยาสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่าชีววิทยาเชิงสังคม sociobiology เนี่ยนะฮะผมจะเน้นไปที่งานของนักชีววิทยาสายนี้คนสำคัญคนหนึ่งคือเอ็ดเวิร์ดวิลสันนะครับผมอ่านหนังสือ3เล่มของวิลสันนะครับเล่มที่1เนี่ยชื่อ Insect Society นะฮะเสร็จแล้วก็เล่มที่2ก็ชื่อ Sociobiology แล้วก็เล่มที่3ชื่อ On Human Nature หนังสือ3เล่มนี้เป็นหนังสือต่อเนื่องกันนะครับคราวนี้ผมจะขอเน้นไปที่เล่มที่1ที่ชื่อ Insect Society นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมขอเล่าเรื่องที่เกิดกับผมเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยคือตอนเย็นๆเนี่ยผมจะพาหมาออกไปเดินเล่นคราวนี้ระหว่างที่ปล่อยหมาให้วิ่งอยู่ในสนามหญ้าเนี่ยผมก็จะเดินดูนั่นดูนี่คราวนี้ที่หมู่บ้านผมเนี่ยมันมีต้นอโศกอินเดียปลูกไว้ที่ริมรั้วผมเห็นมดจำนวนมากมันกำลังทำรังอยู่ที่ต้นอโศกอินเดียผมเดินเข้าไปดูคราวนี้สิ่งที่มดมันทำเนี่ยมันดึงดูดความสนใจของผมยืนดูอยู่ผมเข้าใจว่าผมคงยืนอยู่หลายสิบนาทีเพื่อสังเกตพฤติกรรมของมด
คือมดมันกำลังจะเริ่มสร้างรังผมดูมดจำนวนมากนี่มันค่อยๆเหนี่ยวใบไม้ซึ่งก็คือใบอโศกอินเดียเนี่ยเข้าหากันคราวนี้มดตัวเดียวดึงใบไม้ไม่ได้เพราะใบไม้มันใหญ่ผมก็เห็นฝูงมดมันต่อกันแล้วช่วยกันดึงตอนที่ดูเนี่ยผมสังเกตแล้วผมถามตัวเองนะว่าใครคือผู้บังคับบัญชาหรือผู้บัญชาการให้มดทั้งหมดมันทำอย่างนั้นผมพยายามดูผมไม่คิดว่าจะมีมดตัวใดเป็นผู้บังคับบัญชานะครับที่ผมคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าผมสังเกตดูว่าเวลาที่กำลังดึงอยู่เนี่ยตัวที่ดึงมันจะหมดแรงนี่มันจะมีตัวอื่นเข้าไปดึงช่วยคราวนี้พอเข้าไปดึงปั๊บเนี่ยไอ้ตัวที่จะหมดแรงนี่มันก็พอมีเพื่อนมาช่วยมันก็คลานไปพักผ่อนผมไล่สายตาดูมันก็จะมีตัวใหม่เข้ามาเสริมแล้วผมพยายามดูว่าตัวใหม่ที่เข้ามาเสริมเนี่ยใครสั่งมันไม่มีใครสั่งครับเพราะนั้นพฤติกรรมของมดที่ผมเห็นวันนั้นเนี่ยมันพ้องกับงานศึกษาของเอ็ดเวิร์ดวิลสันนะฮะคือวิลสันนี่เขาบอกว่าเวลาที่เขาศึกษาพฤติกรรมของแมลงอย่างมดหรือปลวกเนี่ยเขาบอกว่าเขามองโลกนี้ในแง่สวยงามพูดง่ายก็คือวิลสันก็บอกว่าพฤติกรรมจำนวนมากของเพื่อนมนุษย์ที่แสดงออกเนี่ยทำให้เขาผิดหวังแต่ทุกครั้งที่เขาผิดหวังในมนุษย์เนี่ยเขานึกถึงมดถึงปลวกมันทำให้เขามีความรู้สึกว่ายังมีหวังอยู่แล้ววิลสันนี่เป็นคนที่พูดนะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องศึกษาเรียนรู้จากมดจากปลวกคราวนี้ทำไมวิลสันก็ถึงพูดอย่างนั้นครับก็เพราะว่าในทัศนะของวิลสันเนี่ยถ้าใช้คำของขงจือนะครับมดปลวกเป็นสัตว์ที่มีวัฒนธรรมสูงกว่ามนุษย์มากนะครับคราวนี้ถามว่าคำว่าวัฒนธรรมของมดของปลวกในทัศนะของวิลสันเนี่ยเขาพิจารณายังไงวิลสันเขาบอกว่าอย่างนี้ครับวัฒนธรรมเนี่ยมันมีสิ่งที่จะต้องจ่ายหรือหล่อเลี้ยงมันสังคมใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าสมาชิกของสังคมนั้นจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้มีความรู้สึกในเชิงปัจเจกสูงคือมี individualistic feeling สูงนะสังคมนั้นซึ่งเป็นของคนก็ได้ของสัตว์ก็ได้นี่จะมีจารีตประเพณีที่ไม่เข้มแข็งนะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าเราไปดูพฤติกรรมของสัตว์ชนิดใดหรือของมนุษย์เผ่าพันธุ์ใดก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราพบว่าสังคมของสัตว์นั้นหรือว่าสังคมของมนุษย์นั้นเนี่ยมีจารีตประเพณีที่แข็งแกร่งมากเนี่ยวิลสันบอกว่าให้เดาเลยครับว่า individualistic feeling ของผู้คนในสังคมนั้นจะน้อยพูดง่ายก็คือว่าถ้าเผ่าพันธุ์ใดก็แล้วแต่มีสมาชิกที่คิดถึงตัวเองน้อยเผ่าพันธุ์นั้นเนี่ยก็จะมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมสูงเพราะนั้นจารีตประเพณีนี้มันแปลว่าเราจะต้องไม่คิดถึงตัวเราเองส่วนรวมเป็นของสำคัญนะครับเพราะนั้นที่ผมไปยืนสังเกตดูมดมันทำรังด้วยการช่วยกันดึงใบไม้โอ้สนุกมากครับมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเห็นด้วยกับวิลสันนะครับว่ามดเนี่ยมีวัฒนธรรมสูงกว่าเรานะครับคราวนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าถ้าเราเอาแนวคิดของของจื้อกับของวิลสันผนวกกันเข้าแล้วมามองปรัชญาการเมืองและสังคมเนี่ยคือผมคิดว่าคนที่ตั้งคำถามกับเรื่องจารีตประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยคือนักคิดในสายเสรีนิยมนะครับเสรีนิยมเนี่ยจะมีพื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งก็คือปัจเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยสำคัญดังนั้นถ้าปัจเจกบุคคลเขามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เขาไม่ชอบคนอื่นต่อให้ชอบสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบีบบังคับให้คนที่ไม่ชอบเนี่ยทำตามตัวอย่างงานเขียนที่สำคัญของนักคิดเสรีนิยมสายนี้ก็เช่นงานเขียนของจอห์นสจ๊อตมิลนะครับลองไปอ่านเล่มที่ชื่อ On Liberty สิครับมิลกับของจือเนี่ยยืนอยู่คนละข้างเลยนะในทัศนะของจอห์นสจ๊อตมิลเนี่ยสังคมนี้ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาจารีตประเพณีวัฒนธรรมแบบรวมหมู่
แต่สังคมเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าถ้าหากว่าปัจเจกบุคคลทุกคนรู้จักตั้งคำถามว่าอะไรคือสาระสำคัญของชีวิตแล้วเราจะเลือกสิ่งนี้แล้วถ้าเราจะเลือกสิ่งนี้ถ้าหากว่าสิ่งนี้นี่มันไม่กระทบใครเลยมันกระทบแต่เราผู้เดียวเนี่ยสังคมก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งมาเกี่ยวนะครับคราวนี้แนวคิดของจอห์นสจ๊วตมิลล์ในภายหลังก็มาเป็นรากฐานของประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าที่สังคมไทยเราเวลาเนี้ยที่มีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องจารีตประเพณีเช่นทำไมจะต้องมีการถวายสักการะพระรูปสองกษัตริย์ที่จุฬามหาวิทยาลัยสมัยใหม่เนี่ยจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้ไหมคนที่ตั้งข้อสงสัยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้โปรดสังเกตนะครับคือคนที่มีความคิดแบบเสรีนิยมแบบจอห์นสจ๊วตมิลล์ซึ่งฝ่ายนี้เขาก็มีเหตุผลมีอะไรของเขาทีเดียวอะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับผมคิดว่าความคิดอย่างของคงจื้อเนี่ยคือผมสงสัยว่าทำไมแนวคิดของคงจื้อเนี่ยจึงมีอิทธิพลลึกซึ้งต่อจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับคืออย่าลืมนะฮะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการศึกษาคลาสสิกโบราณของปัญญาชนญี่ปุ่นเนี่ยนำมาจากจีนแล้วเอกสารหนังสือที่พวกบัณฑิตญี่ปุ่นโบราณเขาเรียนเนี่ยมันคืองานเขียนของคงจื้อไงครับและจริงๆเนี่ยผมยังอยากจะคิดด้วยซ้ำไปว่าแนวคิดเรื่องจารีตประเพณีของคงจื้อเนี่ยกลับมีอิทธิพลต่อสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่าสังคมจีนด้วยซ้ำไปเลยทำให้ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ไงฮะจำได้ไหมครับตอนสงครามโลกญี่ปุ่นรบกับอเมริกาเสร็จแล้วก็ญี่ปุ่นก็ทำท่าว่าจะสู้อเมริกาไม่ได้เสร็จแล้วก็มีการประชุมในหมู่แม่ทัพนายกองฝ่ายทหารอากาศเขาก็บอกว่ามันมีวิธีหนึ่งนะที่อาจจะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยคล้ายๆกับว่าเหนือกว่าอเมริกาก็คือถ้ามีนักบินของญี่ปุ่นขึ้นเรือบินแล้วขับเรือบินวิ่งชนกองเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคล้ายๆกับว่าเครื่องบินลำหนึ่งนักบินคนหนึ่งก็ชีวิตหนึ่งกับเครื่องบินลำหนึ่งแลกกับเรือรบของอเมริกาซึ่งมันได้กำไรเยอะแยะใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ญี่ปุ่นนี้จะชนะสงครามทราบไหมครับว่าพอมีการพูดอย่างนั้นเนี่ยมีนักบินญี่ปุ่นชูมือสมัครที่จะขับเครื่องบินชนกองเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการร้อยนี่ยกมือเป็นพันนะเอางี้ก็แล้วกันจนต้องจับสลากครับผมคิดว่าต้องการร้อยยกมือเป็นพันเนี่ยมันเกิดไม่ได้หรอกถ้าหากว่าชนชาตินั้นๆเนี่ยไม่เหมือนมดเหมือนปลวกนะครับวิลสันเขาบอกว่าปลวกเนี่ยมันจะมีปลวกอยู่ชนิดหนึ่งปลวกชนิดนี้ที่ผมรู้จักดีตอนที่ผมเป็นเด็กนะเวลาหน้าฝนเนี่ยเราจะไปขุดแมงเม่าเพื่อที่จะเอาแมงเม่ามาทำเป็นเหยื่อตกปลาคราวนี้เวลาที่เราขุดลงไปที่จอมปลวกเนี่ยเราจะไปเจอพวกปลวกนักรบปลวกพวกนี้เนี่ยหัวมันจะใสๆนะครับเวลาเราล้วงมือเพื่อที่จะไปขยุ่มหรือว่ากำเอาแมงเม่าเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเข้ามากัดมือเราพอกัดมือผมปั๊บมันจะสะบัดหัวเลยนะครับสะบัดทำไมครับสะบัดให้ผมเจ็บนะพอสะบัดปั๊บเนี่ยหัวมันจะขาดเลยนะครับนี่คือการเสียสละนะครับแล้วปลวกนักรบพวกนี้เนี่ยมาไม่ขาดสายเลยครับไม่มีใครสั่งมันเป็นของมันอย่างนั้นนะมันเป็นสัตว์ที่มี individualistic feeling น้อยมากนะครับผมเข้าใจว่าทหารญี่ปุ่นที่อาสาขึ้นเรือบินเพื่อที่จะมาชนเรือรบอเมริกันก็แบบเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะต่างกันตรงที่เรารู้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทหารญี่ปุ่นเขาเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าอิทธิพลแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมของ
คงจือนะครับคราวนี้ผมไม่อยากจะสรุปนะฮะแต่ว่าอยากจะขอฝากให้นิสิตแล้วก็ท่านผู้ฟังไปคิดด้วยนะคือมันมีสองเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันตัดสินยากก็คือหนึ่งเวลาที่เราเกิดมาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างผมหรือว่าท่านผู้ฟังเป็นคนไทยเนี่ยใช่ครับพอเราเกิดมาเราก็ต้องสังกัดประเทศไทยแต่การสังกัดประเทศไทยเนี่ยเราถามได้นะครับว่าประเทศไทยนี่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของชีวิตผมขนาดไหนพูดง่ายก็คือว่ารัฐเนี่ยเป็นเจ้าของผมเนี่ยแค่ไหนหรือผมเป็นสมบัติของรัฐแค่ไหนนะผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามซึ่งตอบไม่ง่ายแต่ถ้าตอบค่อยๆตอบแล้วนี่เราจะเข้าใจในทัศนะของพวกเสรีนิยมอย่างจอห์นสจ๊อตมิลนะเขาบอกว่าเขาตอบไม่ได้หรอกแต่เขาตอบได้อย่างเดียวว่ารัฐจะต้องปฏิบัติตนในแง่ที่เป็นเจ้าของชีวิตปัจเจกบุคคลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็มีปรัชญาการเมืองบางระบบเช่นพวกอนาธิปไตยพวกแอนาคิซึมเนี่ยพวกนั้นบอกว่ารัฐไม่ใช่เจ้าของชีวิตเราแม้แต่ 1% นะครับแต่ว่าผมคิดว่าพวกเสรีนิยมนี่ยังรับอยู่นะว่ารัฐเนี่ยยังเป็นเจ้าของเราอยู่แต่กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ทราบแล้วส่วนที่รัฐเป็นเจ้าของเราเนี่ยเรามีหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นสมบัติของเขาเราต้องทำงานให้เขาเช่นเสียภาษีหรือว่าไปเกณฑ์ทหารถ้าหากว่าสังคมนั้นยังใช้การเกณฑ์ทหารอยู่เป็นต้นนะครับแต่พวกเสรีนิยมนี่เขาคิดว่าจารีตประเพณีที่ตกทอดมาจากโบราณกาลเนี่ยสังคมจะเป็นผู้บอกผู้ตัดสินเองว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับรัฐไม่มีหน้าที่ไม่มีพันธะที่จะทำให้จารีตประเพณีที่มีอยู่เนี่ยยังยืนมั่นคงพูดง่ายก็คือว่ารัฐเสรีนิยมนี่คิดว่าการปกป้องจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของรัฐเลยอันนี้คือแนวคิดแนวหนึ่งนะครับคราวนี้แนวคิดของคงจื้อนี่ต่างจากสายนี้แบบตรงกันข้ามกันเลยในทัศนะของคงจื้อเนี่ยรัฐมีหน้าที่โดยตรงในการพิทักษ์ปกป้องจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่มีอยู่คราวนี้ผมพูดในตอนต้นว่าวัฒนธรรมในที่นี้นี่ผมพูดในแง่กว้างนะครับซึ่งเขาแปลว่าแม้จะมีคนในสังคมมีความรู้สึกว่าจารีตประเพณีอันนี้เนี่ยมันสำหรับเขาเนี่ยเขารับไม่ได้เช่นการฆ่าสัตว์บูชายันอะไรอย่างเงี้ยคงจื้อก็บอกว่าส่วนนั้นมันก็เป็นผลด้านลบของจารีตประเพณีแต่มันเป็นผลด้านลบที่ไม่มากตัวจารีตประเพณีโดยภาพรวมนี่มันยังเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชาตินั้นอย่างมหาศาลอยู่และคราวนี้ในทัศนะของคงจื้อเนี่ยบางทีเราจะไม่เข้าใจประโยชน์ของจารีตประเพณีวัฒนธรรมถ้าไม่มีการเทียบระหว่างชาติที่มีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกับชาติที่มีจารีตประเพณีวัฒนธรรมอ่อนแอกว่านะครับคราวนี้ผมได้ยินหรือไม่ได้ยินนะอาจจะคิดได้ด้วยตนเองนะครับว่ามันน่าถามนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรัชญาเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยคือข้อดีมันมีเยอะในแง่ที่ทำให้คนที่มีความรู้สึกในเชิงปัจเจกบุคคลเนี่ยเขามีเสรีภาพอะไรที่จะแสดงออกรัฐก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวก้าวก่ายกับเขาได้น้อยที่สุดอันนี้คือข้อดีนะแต่ถามได้ไหมครับว่าข้อเสียก็คือว่าชาติแบบนี้เนี่ยจะเป็นชาติที่ความรู้สึกผูกพันของประชาชนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบมดแบบปลวกเนี่ยไม่มีถ้าไม่มีการปะทะกันระหว่างชาติจะปะทะกันในเชิงการทหารหรือแม้แต่เศรษฐกิจหรือการศึกษาเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าชาติที่ใช้ปรัชญาเสรีนิยมประชาธิปไตยท้ายที่สุดแล้วนี่จะสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะว่าอีกชาติหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนมดเหมือนปลวกความรู้สึกในเชิงอินดิวิดวลของคนน้อยเขาก็คิดอะไรในนามของชาติก็หมดเขาไม่มีความรู้สึกว่าทำไมเขาจะต้องทำเหมือนกับคนอื่นๆเขามีความรู้สึกว่า
นั่นนะคือความแข็งแกร่งของชาติเขาไงฮะคราวนี้สองชาตินี้ถ้ามาปะทะกันเมื่อไหร่เนี่ยผมยังมองไม่ออกว่าชาติที่คนเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนน้อยกว่าจะสู้ชาติที่คนเขาเกาะกันเข้มแข็งได้ยังไงถ้าข้อสังเกตของผมมีเหตุผลนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งอาจจะถือว่าเป็นจุดอ่อนของแนวคิดแบบเสรีนิยมซึ่งผมไม่ได้ฟันธงว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับฝากท่านผู้ฟังช่วยผมคิดหน่อยก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ขอจบการบรรยายเท่านี้นะฮะคิดว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับคงจืออยากจะพูดอีกในเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะทำแบบนี้แหละก็คือถ้าบรรยายในห้องก็อาจจะอัดเสียงมาให้ฟังถ้ามีภารกิจจำเป็นบรรยายไม่ได้ก็จะอัดเสียงเองที่บ้านแล้วก็เอามาให้ฟังกันแบบนี้แหละสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ